จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุการณ์พระภิกษุสามเณรถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำร้ายในขณะออกปฏิบัติกิจบิณฑบาตส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2547ซึ่งสร้างความสลดและสังเวชใจแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้พบเห็นและรับทราบเหตุการณ์ในครั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมรณภาพของสามเณรผู้บริสุทธิ์ที่กำลังปฏิบัติกิจวัตรคือการบิณฑบาตโปรดพุทธศาสนิกชนพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสิทธาจารย์ได้เกิดความสลดใจและตระหนักถึงความเป็นอยู่ของสามเณรจึงได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมและคณะสงฆ์พระเถรานุเถระผู้ปกครองได้ดำริจัดงานวันสามเณรขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแก่สามเณรผู้มรณภาพและจัดตั้งกองทุนสามเณรขึ้นเพื่อเป็นการดูแลอุปถัมภ์และส่งเสริมสามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะอันเป็นศาสนทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค7ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปสร้างความสมานฉันท์ในหมู่สามเณรวันสามเณรของคณะสงฆ์ภาค7กำหนดเอาวันครบรอบ7วันของการมรณภาพของสามเณร7ศักดิ์หนูสังคือวันที่30มกราคมพุทธศักราช2547จัดงานวันสามเณรขึ้นโดยได้ร่วมกันจัดพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญสวดมาติกาและแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยเหตุดังกล่าวคณะสงฆ์ภาค7จึงมีมติให้มีการจัดงานวันสามเณรขึ้นทุกวันที่30มกราคมของทุกปีเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสามเณรคือให้การอุปถัมภ์ดูแลเชิดชูส่งเสริมสามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะและเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไปจัดงานวันสามเณรเพื่ออะไรก็ให้แจ้งให้ไปว่าเพื่อให้เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งเสริมสามเณรทั่วประเทศของเราเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนสามเณรให้กำลังใจสามเณรเพราะว่าโอกาสหน้าสามเณรเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่เป็นพระก็จะได้รับภาระพระพุทธศาสนาสั่งสอนศีลธรรมสืบต่อไปแล้วก็ยังบอกเผื่อไปว่าเผื่อจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยจะได้จัดงานวันสามเณรขึ้นมาก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้กำลังใจแก่สามเณร